นี่นะคะป้าก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านสวัสดีนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าก็ยังอยู่ในป่าดงดิบนี่เลยอันนี้ยังไม่ออกเอาไว้ก่อนมันงามอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้มันงามอยู่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอรดน้ำเขาก็จะออกดอกสวยงามมาให้เราชมนะคะแต่จะเข้าไปตัดกิ่งแห้งออกต้นที่แห้งเนาะยังอยู่ตรงนี้นี่เองยังไม่ได้ไปไหนเนาะอันนี้คือแห้งแล้วอันนี้ไม่แห้งแต่ว่าล้มแล้วตัดออกเหมือนกันโอ้โหจะเข้าไปพิชิตได้ไหมลองดูใบก็มีหักด้วยเหมือนกันเพราะว่าโดนเกี่ยวกับเลือดเขาต้นแห้งละออกเลยเห็นไหมมันมีเครือเขาด้วยจำเป็นต้องตัดออกอุปกรณ์เครื่องมือมันจึงต้องมีติดทำไมป้าเปี๊ยกมีย่ามติดตัวตลอดเมื่อลงสวนนี่แหละมันจะต้องมีอุปกรณ์จะสวยแล้วนะแว่นตานี้ใส่มองไกลไม่ได้ใส่ได้แต่อ่านหนังสือก็ออกนี่น่าล่ะโอ้โหมองไม่เห็นอะไรตั้งนานที่แท้ก็ไม่ถอดแว่นนี่เองก็เปียกเดี๋ยวก็ต้องเอาออกเพราะหักหักดึงแล้วมันก็ทับกันระนีระนาดโอ้โหไม่ง่ายเนาะเพราะว่ามันมีกิ่งที่แห้งฟูอยู่ข้างในเยอะป้าจะดูว่าค็อกเทลต้นนี้มันยังอยู่ไหมเพราะว่ามันโดนปกคลุมลงมาก็เยอะเลยก็รู้ว่าหักหรือไม่จะต้องรีบเอานี่ออกจากยอดของพวกเคียวก่อนเนาะเพื่อชีวิตต้นพวกเคียวต้นนี้ก่อนถ้าจะยังยอดไม่ยังดูไม่ออกเลยโอ้โหจะได้จังเลยนี่โอ้โหยอดหักไปแล้วนะคะเนี่ยพวกเขียวต้นนี้ยอดหักไปเพราะว่าไม้พวกนี้มันมาปกคลุมพวกเขียวโหจะได้มากเลยพวกเขียวยอดหักไปเพราะว่าต้นอันนี้มันล้มลงมาปกคลุมนั่นเองต้นดอกไม้ยอดของฟอกเทลเนี่ยหวังว่าจะโตให้นะหวังว่าจะเกิดยอดใหญ่ออกมาให้แต่ปกติแล้วถ้ายอดขาดยอดขาดแล้วมันก็จะไม่เกิดนะคะง่ายมากเลยต้องสละทิ้งไปก็หลายต้นแล้วฟอกเทลไหนเหมือนกันนะเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ข้างในนู่น
อันนี้ก็เลยพลอยหักไปด้วยจนจำต้องทนฟันรถถีบสละทีเอาไปเข้าอีกข้างนึงเข้าอีกด้านนึงนะคะมันล้มไปจากนี่เลยเนี่ยมันล้มไปจากข้างในนี้เลยอันนี้ป้าเพียบต้องร้องเพลงอะไรดีอึ๊บโอ้โหพี่น้องไม่ได้ต้องไปตัดทิ้งไม้ก่อนมันไม่ใช่ธรรมดานะเจ้าเนี่ยคือว่ามันมีมดแดงด้วยนี่มันมีมดแดงด้วยอยู่บนต้นพวกนี้นี่โอ้โหมีมดแดงด้วยที่เพิ่มความยากลำบากก็คือมีมดนะพี่น้องมีมดเหลืองเด้อเอ้ยเริ่มกัดข่อยแล้วมันนี่มดเหลืองเริ่มอาละวาดแล้วว้ายลมทิ้งมดแบบนี้ก็ต้องให้เกิดหน่อไม้แล้วนี่อันนี้ต้องร้องเพลงว่าจุกกันเธอเราตั้งเสาไฟทำไมพ่อเราเต็มใจทำใช่ไหมดูมันมากัดหูคอยไอ้มดแดงมันยังไม่มีดอกนะต้นงามมากแต่ว่ามันก็โดนปกคลุมด้วยต้นที่ตายล้มลงมามันก็เลยต้องหักเราเสาไฟทำไมจะฟื้นไหมเนี่ยที่ฟื้นจะตัดนะแล้วเอาไว้ลองดูก่อนอย่ามัวอะไรคิดอะไรยังไม่ตัดเหรออันนี้โหถ้างั้นมันดูไม่ออกตัดนี้ก่อนก็แล้วกันถ้าไปข้างในแล้วก็ดูไม่ออกว่าตัวไหนแก่แล้วตัวไหนไม่แก่ตัดออกเลยก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเข้าไปตัดโคนมันที่หลังนี่จะได้รู้เนาะจะได้รู้จะได้ง่ายขึ้นอันไหนตายแล้วไหนยังไม่ตายเอียงหลายก็ไปโลดนี่หนอนี่เกิดขึ้นมาแทนนะจ๊ะแล้วเอาฝุ่นมาใส่มาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยคอกมาหวานปุ๋ยอินทรีย์มีเคมีบ้างอะไรบ้างนี่แหละหนอกำลังจะเกิดงามๆนะคะนี่นี่พวกนี้เอาไว้ก่อนนี้เกิดก็ขึ้นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามีอันแห้งอยู่เต็มเลยอ
อย่างไรบ้างโอ้ป้าเปียพยายามจะพิชิตก็ดอกไม้อันนี้อยู่เดี๋ยวจะทำให้เสร็จแล้วจะเล่าสู่กันฟังอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ